ับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเชฟเทเบิลครับรายการทำอาหารที่ให้ความสุขสนานมากกว่าการทำอาหารครับท่านผู้ชมแน่นอนเราพูดถึงเทรนด์ของการกินหรือการรับประทานอาหารในบ้านเราท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะทราบดีนอกจากมีอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารประจำชาติแล้วเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งทั่วโลกแล้วเนี่ยในบ้านเราเองท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับว่าอาหารญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งของความนิยมของคนไทยเรานอกนั้นก็จะเป็นอิตาเลียนคุยซีนหรือจะเป็นน้องใหม่ที่มาแรงที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือโกเลียนคุยซีนนั่นเองท่านผู้ชมครับนอกจากนั้นถ้าเกิดเราจะเอ่ยถึงไฟน์ไดนิ่งหรือกาสโทรโนมิกแล้วเนี่ยก็ต้องไม่ลืมครับว่าโมเดิร์นยุโรเปียนนั้นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสแตนดาร์ดหรือเป็นเทรนดี้ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งทั่วโลกนั้นให้การยอมรับว่าโมเดิร์นยุโรเปียนมาแรงมากๆครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปพบกับเขาคนนั้นได้เลยครับเชฟไฮเคิลครับฮัลโหลไฮเคิลไฮไฮเป็นยูThank you Nice to see you again Thank you for coming back to my program Okay นะครับท่านผู้ชม What you are doing now So the new restaurant already open right Yes it's already open and it's running very well Yes Okay But now I because just talking about training of gastronomic in Thailand Right Because gastronomy in Thailand as you know you're from Singapore right Right isIf we are compared to Bangkok and Singapore, Bangkok has come a bit behind a little bit, but now it's very close. Yes, I think, similar like yes, I think Bangkok has a lot of talented chef and experience with outside country like yourself and some other people, right? ท่านผู้ชมก็เลยถามถึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนด์บ้านเราวงการอาหารการกินเนี่ยถ้าเกิด compare แล้วบ้านเราเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่แพ้ชาติใดในเอเชียเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มีเฉพาะไฮเคิลคนเดียวที่จะมาในรายการครับผมมีเซเลบอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเธอมีอะไรที่น่าสนใจมากมายนะครับมากมากเลยเอาเป็นว่าไปพบกับเธอเลยครับน้องจอยชนทิชานวมสุคนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจอยทำอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นดีเจค่ะดีเจอยู่ที่ดาวน์ทาวน์เวิลด์ดิเพนช์ค่ะนะครับวันนี้เรามีอะไรมากมายท่านผู้ชมที่จะมาทำเมนูด้วยกันผมมีหนึ่งเมนูใครเข้ามีหนึ่งเมนูแล้วน้องจอยมีหนึ่งเมนูมีด้วยค่ะน้องจอยมีด้วยนี่เซอร์ไพรส์ในเมื่อแขกมาเยี่ยมบ้านผมเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเตรียมเมนูสเต็กปลาเก๋าง่ายๆนะครับมาฝากทั้งสองท่านเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงกันเลยครับว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับครับท่านผู้ชมครับเรามาเริ่มทำเมนูสเต็กปลาเก๋าง่ายๆผมมี2คนมาช่วยช่วงนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เราช่วยดูได้ไหมคะไม่ได้ผมมีผักโครงการหลวงค่ะ Royal King Royal Project นะไอ้นี่เป็น French bean จริงๆแล้วเป็น original เป็น Kenya bean Kenya bean โอเคอันนี้ให้ผมนั่งนิดนึงปากเดี๋ยวเชฟโจสเต็กของผมผมใช้ซอสตัวใช้ปลาอย่างอื่นได้ไหมคะใช้ปลาอื่นอย่างอื่นได้ครับแล้วแต่ชอบอะไรอย่างนี้เลยแล้วแต่ชอบเลยนี่ผมใช้ซอสเนี่ยผมใช้เบลเพเปอร์นะครับคือใช้พริกแดงซึ่งผมทำซอสจริงๆแล้วมันต้องไปอบแต่ตัวนี้ทำง่ายนิดนึงทำแบบง่ายๆนะฮะเอาละผมใช้น้ำมันมะกอกเล็กน้อยแล้วก็เอาพริกเนาะน่าไปเลยโอเคหั่นตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมหั่นหอมขาวไว้นิดนึงตัวนี้ก็จะเอาไฟแรงๆเลยนะครับก็ต้องการให้เบิร์นนิดหนึ่งพอดะซอสโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ผมย่างพริกไปแล้วเดี๋ยวให้ทาน just let me ถูกไหมทำซอสนะครับเดี๋ยวก็ผมย่างนิดนึงมีท่านผู้ชมผมใส่เอาเนี่ยนะหอมใหญ่ประมาณแล้วผมใช้ลิกนิดนึงนะครับ just please thank you นะทำใหญ่ผสมกับเนยอย่างนี้เลยค่ะผสมเนยครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมเชฟผมใส่น้ำมันมะกอกไปยังยังแต่เล็กน้อยนะครับโอเคแล้วก็ผมใส่เลมเบสนิดนะครับใส่ลงไปตรงนี้เดี๋ยวผักย่างผักนิดนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ต้องอบเราแพนกิวง่ายๆพริกทอดสุกแล้วเชฟโนเชฟจะพูดเพียงเนี่ยดูคุณนี่อันนี้ให้เชฟถ่าย
ใส่พริกหลุมใช่เราทำซอสพริกหวานแบบใส่ง่ายๆนะครับผมใส่ชิคเก้นซอฟลงไปโอเคครับปล่อยลงไปชิคเก้นซอฟทีนี้เชฟปลาเก๋าเมื่อเช้าสดๆเลยตัวเล็กนิดนึงนะครับแต่ตัวเล็กเนื้อจะนุ่มมากที่เลือกประมาณแค่400กรัมนะฮะ400-500กรัมเนื้อมันจะนุ่มมากเพราะนั้นเนี่ยต้องมือลูบอะไรหางก้างอย่าคิดมากเอามือลูบมันมีก้างไหมท่านผู้ชมนะโอเคเชฟขอจานหมักปลาหน่อยอันนี้เท่าไหร่ผมทิ้งนี่เลยตัวนี้แค่ประมาณสักความนิดหนึ่งนะความนิดหนึ่งคือเราจะไม่มารีเนตเราจะไม่มีมารีเนตให้นานเกินไปใส่แค่พริกไทยอย่างเดียวเกลือเล็กน้อยนะแน่นอนมีเรื่องอะไรไม่เกาะนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้นิดหนึ่งนะครับประมาณสักประมาณผมใช้ตัวเชฟโอเคเดือดไหมฮะใช้เลมอนนิดนึงนะแน่นอนเป็นพาสลีย์นะครับอิตาเลียนพาสลีย์แล้วมันต่างกับผักชีนะต่างเหมือนไทยไหมอิตาเลียนพาสลีย์ซึ่งมันจะมีกลิ่นที่ต่างกันนิดนึงผมใช้พาสลีย์ขับสับเล็กน้อยนะครับอยู่กับปลาเชฟเอาในตู้เย็นให้ผมหน่อยขอบคุณครับวันนี้น้ำเดือดแล้วค่ะหนูได้ใส่แล้วใช่ไหมคะใส่เลยใส่เลยนี่มีเกลือแล้วนะฮะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเชฟเอ้ยหรอเดี๋ยวเชฟเตรียมผมมีน้ำแข็งอยู่ในตู้เย็นเชฟวางเลย Thank you ครับแล้วท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยผมเรียบร้อยผมเติมวิปครีมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมในนี้เนี่ยมีวิปครีมมีหอมแล้วก็มีต้นกระเทียมแล้วก็มีอินเดียนเบซิลนะฮะแล้วก็พริกหยวกตอนนี้ผมก็จะเอาไปปั่นนะฮะไอ้ที่อายุจะอันนี้เพื่อให้ It's good ครับเพื่อลวกผักไว้ให้เขียวใช่ไหมฮะอันนี้ทิ้งไว้อย่างนี้เลยเหรอคะอ่าฮะเอาทิ้งไว้อย่างนี้ท่านผู้ชมให้ละเอียดแล้วนะฮะเราก็จะมากรองซอสนะทำร้อนๆแบบนี้ได้เลยอ่ะได้เลยได้เลยผมโซเต้ถั่วนะใช้ท่านผู้ชมใช้เบซิลสีม่วงนะฮะสับเป็นหยาบแล้วก็มีพาสลีย์สับเป็นหยาบไว้แค่นั้นเองรอกระทะร้อนนิดนึงตัวนี้ซอสซอสผมเคี่ยวไฟเบาๆนะฮะซอสเคี่ยวไฟเบาๆโดยการเติมเนยลงไปนะแล้วไม่ต้องปรุงอะไรนะเดี๋ยวจะปรุงเกลือกับพริกไทยนะตอนนี้ใส่เล็กน้อยเดี๋ยวจะให้เชฟชิมให้ผมว่านี่กระทะร้อนเล็กน้อยนะครับผู้ชมแล้วก็ผมเติมเลยก้อนเล็กอันนี้ถั่วสุกแล้วเจ็บนะผมวางไว้ที่จะอัดไซน์แล้วอันนี้ผมติดไฟแล้วเชฟเติมอะไรชิมซอสนะเชฟชิมซอสให้นะหนูเหรอคะนั่นนี่ขาดอะไรครับเชฟขาดความอร่อยถามเชฟว่าขาดอะไรขาดความอร่อยครับขิงนิดนึงแล้วกันนะครับเจียวหน่อยเชฟขอปลาหน่อยครับปลาที่ผมหมักไว้อันนี้ให้อยู่ยังร้อนอยู่ผู้ชมใส่น้ำมันมะกอกลงไปแล้วก็
ช่ไหมเชฟครับจานนี้คอสวยนะเชฟจัดลองรอให้น้ำมันเดือดค่ะนะน้ำมันไม่เดือดแล้วเอาหนังลงทีนี้ให้หนังเขากรอบเลยนะฮะแล้วรีไฟรีไฟเล็กน้อยยังไม่ต้องกัดนะฮะอันนี้ง่ายๆเราจะเป็นลักษณะตัวนี้เนี่ยเราไม่การเผ็ดมากซอสจะออกนุ่มๆนิดนึงจะขอบละถ้าเกิดอีกหน่อยได้ก็จะดีนะฮะแล้วอีกหน่อยได้ก็ดีแต่ไม่เป็นไรพวกนี้ก็เป็นตรงคริสปี้แล้วล่ะตอนนะกรอบๆและคริสปี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ I just need the thing like ครับผมสลับอันนี้แล้วท่านผู้ชมดูของผัดนี้ก่อนตัวนี้ก็ใช้ไฟกลางๆได้ข้างในเราจะไม่สุกมากคือเราจะสุกพอดีนะฮะผมผัดตัวนี้ก่อนเราจะรู้ได้ยังไงเหรอโอเคสุกแล้วโอเดียใช่โอเคค่ะถามว่าสุกยังคะอะไรเงี้ยนะคะอะไรเงี้ยโดนเชฟหลอกเนี่ยเชฟเขาหลอกเชฟเขาหลอกอ่ะโอ้บีนสีสวยมากนะใครทำนะใครทำบีนโอ้ใครทำบีนรู้ค่ะใครทำบีนสีสวยมากอ่ะเสิร์ฟไม่เยอะนะเพราะเสิร์ฟเยอะแล้วดูราคาถูกใช่ไหมถามซิว่าสุกยังสุกยังคะสุกแล้วนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปลาเนื้อปลาเริ่มแข็งเนื้อปลาเริ่มแข็งเนี่ยแสดงว่าปลาเขาเริ่มบินเลยฮะนะครับแล้วก็คุณจ๋าไม่รู้ว่าใครทำอ่ะแล้วก็ทำในเมื่อผมต้องการจะเอาซอสให้มันติ๊กนิดหน่อยนะใส่ไปในกระทะอย่างนี้เลยตัวนี้ในมันมีกลิ่นปลาด้วยนะฮะตัวนี้มีกลิ่นปลาด้วยนะมีเก็บไว้ซุ่มเก็บแล้วใส่ตู้ฟรีซไม่ได้นี่ตัวนี้ก็จะทีคพอดีเข้าใจไหมจริงๆแล้วต้องไฟนอลทัชใส่ได้ใส่เยอะหรอเอ้าเชฟบอกใส่เยอะหรอยนะสีก็จะเงาขึ้นนะเอาล่ะตัวนี้ผมว่าซอสกำลังดีนะครับผู้ชมนี่ตั้งใจที่เนื้อปลาตัวเล็กเนี่ยมันจะเป็นร่องไหลอยู่สองข้างโอเคครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ใช้อิตาเลียนเบสนะครับนะนอกนั้นครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเป็กปลาเก๋าของผมช่วงหน้าเชฟไฮคานจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมช่วงนี้พักสักครู่ครับThank you.